แฟนคนแรกก็เป็นคนเจ้าชู้มากเขาบอกเขาไม่ได้รักพี่หรอกเขารักหนูไม่ใช่เธอคนแรกหรอกที่พูดคำนี้เขาก็พูดกับทุกคนแหละเอาไปเถอะระวังเพราะวันสูงปั๊บกูเห็นกูเป็นควายเลยยังไงเคยไปเป็นมือที่3ของเขาเสียไม่มีความสุขสักวันเขากอดเราอยู่เนี้ยน้ำตาไหลแมะเงี้ยเคยเจอภรรยาเขาด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่เสียใจน่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่อยากอยู่เลยนายกินยาตายเลยเจนนิเฟอร์คิมแต่งงานด้วยทั้งที่ไม่รักเลยก็ไปไม่รอดอยู่ดีกับคนนี้เจ้าชู้อะสลิปแบบเครดิตทั้งที่กินที่เที่ยวทั้งโรงแรมปาใส่หน้าออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปความรักที่มันสอนเราในแต่ละบทเรียนมาถึงวันนี้แล้วคะพี่คิมหนูอยู่กับความกลัวอยู่ตลอดชีวิตพี่หนูกลัวคนไม่รักในวันนี้โสดโสดสนิทจีบได้กล้าก็มา